ันเทิงในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับเฟรมสลิตาค่ะโอ้โหช่วงนี้งานยุ่งมากไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ต้องทำครอบครัวก็ต้องดูแลแล้วอย่างนี้สาวชมจะเลือกอะไรดีล่ะคะแต่สิ่งที่แน่นอนค่ะสาวชมบอกเลยว่าขอเลือก capture smell cheese แน่นอนค่ะเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าอย่างสาวชมพู่อารยาที่แต่งงานมาได้เกือบ5เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีข่าวดีของเจ้าตัวเล็กออกมาสักทีแล้วก็แอบมีเสียงกระซิบมานะคะว่าตอนนี้สาวชมเตรียมที่จะเริ่มลดการรับงานอีเวนต์รวมถึงละครให้น้อยลงแล้วล่ะค่ะแบบนี้เป็นเพราะอยากจะไปทำหน้าที่ของภรรยาให้ดีใช่ไหมเลยคะก็ไม่ได้เชิงว่าดูแลสามีหรอกแต่ว่าก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากทำตัวเองให้แข็งแรงด้วยอะไรด้วยไม่อยากหักโหมมากแล้วก็มีละครแล้วก็มีงานอย่างเงี้ยงานลูกค้าแบบเนี้ยงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ตัวเองแบบเมื่อก่อนก็คงไม่ใช่ก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังแย่ขาไว้อย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ยังคิดถึงละครก็ยังแบบว่ายังคิดถึงกองถ่ายอีเวนต์ต้องเบาอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเอาจริงๆคือชมก็ไม่ได้รับแบบเยอะมาช่วงนึงแล้วอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่ว่าสาวชมพู่อรยาจะหลีกทางให้สาวใหม่ดาวิกาที่จะย้ายมาอยู่วิกเดียวกันอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะสาวชมก็อะไรที่ยังทำได้ก็จะทำอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่ว่าใครจะมารับจะมาสานต่อจะอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ชมจะตัดสินใจโอ้ยชมก็ไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะที่จะแบบว่าเลือกได้ว่าจะกำหนดได้อะไรเงี้ยว่าฉันจะเอาแต่พวกฉันฉันจะเอาแต่น้องฉันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเคยมีใครปรึกษาชมเรื่องย้ายช่องไหมเชื่อปะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบทุ่มสุดตัวมาโดยตลอดสำหรับหนุ่มแดนวรเวทถึงขนาดข้อมือด้านซ้ายเกิดอาการปวดจนคุณหมอต้องสั่งให้ใส่เฝือกอ่อนและแบบนี้จะกระทบกับเรื่องงานขนาดไหนคะเนี่ยหนุ่มแดนคุณหมอก็คิดว่าเป็นเนนอักเสบแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีกลับไปเช็คทีนึงเพราะมันก็ยังไม่หายไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับแต่มันก็เจ็บครับผมก็ถือของหนักไม่ได้เล่นกีตาร์ไม่ได้ไม่ถนัดอะไรเงี้ยแรงกว่าอาการมันรุนแรงกว่านี้ต้องผ่าตัดหรืออะไรก็สเต็ปแรกก็คงฉีดยาครับหมอบอกฉีดยาก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยแนะนำวิธีนั้นเท่าไหร่ตอนนี้อาการมันยังไม่ดีขึ้นเลยครับจับ2อาทิตย์ละยังไม่ดีขึ้นเลยก็หยุดงานทุกอย่างที่ต้องใช้แรงที่ข้อมือด้านซ้ายเนี่ยครับคดีให้วางใจไงบ้างก็มีดูแลบ้างนะครับนวดข้อมือให้ไม่เลื่อนไม่เลิกถึงใครจะไม่กล้ามานะคะแต่ว่า2หนุ่มวง FT Island แล้วก็ 2PM ยังมาเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเหมือนเดิมค่ะโอป้ารักนะจิ๊บจิ๊บหลังจากที่เกิดระเบิดที่แยกราชประสงค์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบให้กับงานอีเวนต์ต่างๆต้องเลื่อนรวมถึงต้องยกเลิกมากมายเลยล่ะค่ะแต่สำหรับศิลปิน2วงหนุ่มหล่อจากแดนกิมจิอย่าง 2PM และ FT Island ยังคงเชื่อมั่นกับสถานการณ์ในประเทศไทยและยืนยันที่จะจัดคอนเสิร์ตตามกำหนดวันเวลาแล้วก็สถานที่เดิมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดถึงหนุ่มๆ 2PM ไปเจอกับพวกเขาได้ในงาน 2PM Fan Meeting in Bangkok Take You Home Tonight ที่ Thunderdome เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ค่ะสวัสดีครับพวกเรา 2PM What's up Bangkok ใช้ 2PM น้องผู้ชมชัดเจาะคิดถึงพวกเรามากครับหรือว่าคิดถึงมากมากครับ그렇습니다. 저희가 이제 이렇게 모여서 여러분을 만나는 거는 네네. 다 이유가 있습니다. 그렇죠. 네. 그 이유가 바로 네네. 바로 여러분과의 팬미팅이 있기 때문이죠. 那我们第一次到新台呢，那我们就来 meeting 啊，希望 take you home tonight. meeting 刚แรกของพวกเราเราเจอกันที่ตันดงเมืองทองธานีเจอครับขอบคุณครับขอบคุณครับและสำหรับ5หนุ่ม FT Island ที่หายหน้าไปปีกว่าตอนนี้เตรียมที่จะกลับมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆชาวไทยกับคอนเสิร์ต2015 FT Island Live Review in Bangkok ที่จะจัดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้ทั้ง5หนุ่มได้ส่งความคิดถึงผ่านคลิปวิดีโอมาให้แฟนๆชาวไทยได้ดูกันให้หายคิดถึงกันก่อนนะคะ
เป็นยังไงล่ะคะความน่ารักของหนุ่มๆ 2PM และ FT Island บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสลังเฮน่ารักอ่ะกระแสหนังมาแรงตั้งแต่ยังไม่ได้ออกฉายเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ GTH อย่างฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอที่ตอนนี้ทางค่ายหนังได้ส่งแอปพลิเคชันแต่งประโยคโดนๆตามคอนเซปต์หนังที่ต้องมีคีย์เวิร์ดของคำว่าห้ามออกมาให้ได้เล่นกันปรากฏว่ามีผู้คนสนใจเล่นแอปนี้แล้วก็ใช้อย่างมากมายในโลกออนไลน์แล้วค่ะซึ่งชาติไทยก็เป็นชาติที่ครีเอทมากๆเลยล่ะค่ะคนที่โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเล่นก็ต่างประดิษฐ์คำรวมถึงประโยคฮาๆขึ้นมาอย่างสนุกสนานและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคเด็ดๆที่ได้จากแอปพลิเคชันนี้ค่ะนักข่าวห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักแหล่งข่าวอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะประสบการณ์ตรงเลยล่ะค่ะหรืออย่างในเพจดังอย่าง J The Rabbit ก็เล่นแอปพลิเคชันนี้ด้วยข้อความที่ว่าคิดจะโสดห้ามแก่ห้ามจนห้ามดูเหมือนคนไม่มีใครเอานะคะแต่ว่ากันว่าคำที่ชนะเลิศก็ต้องคำนี้เลยล่ะค่ะคำว่าบีโธเฟนกับบีโธเฟนเขาห้ามอย่างนี้ค่ะห้าม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 โอ้โหมาเป็นทำนองเพลงบีโธเฟนขนาดนี้ก็เอารางวัลชนะเลิศไปเลยล่ะค่ะ